ณจะเป็นใครเพศไหนหรืออยู่ในวัยใดเรื่องนี้อาจทำให้คุณต้องทึ่งเมื่อมีการแชร์ข้อมูลที่เผยถึงสุดยอดวิธีแก้ปวดหัวได้ภายใน5นาทีแค่ใช้นิ้วมือปิดจมูกขวาและหายใจด้วยจมูกซ้ายเพียงเท่านี้อาการปวดหัวก็จะหายไปทันทีเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรจะเฟกหรือแฟกไปฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับจริงๆอาการปวดศีรษะเนี่ยมันเกิดมาได้จากหลากหลายสาเหตุอย่างเช่นคนไข้เนี่ยมีโรคอยู่ในสมองหลอดเลือดตีบหลอดเส้นเลือดในสมองแต่หรือว่ามีปัญหาเรื่องของก้อนเนื้องอกโรคทางสายตาโรคทางจมูกอย่างเช่นไซนัสอักเสบรวมไปจนถึงโรคต่างๆเช่นเรื่องของกลุ่มไมเกรนกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ทำให้มีอาการปวดศีรษะได้ซึ่งจริงๆพวกนี้เราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเราเนี่ยเปิดปวดศีรษะจากอะไรจากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าปิดจมูกขวาหายใจด้วยจมูกซ้ายสามารถแก้ปวดหัวได้ใน5นาทีจริงหรือเปล่าครับณปัจจุบันนี้จริงๆยังไม่มีหลักฐานรองรับนะครับผมจริงๆงานวิจัยอะไรก็ตามทีนะปัจจุบันยังไม่มีที่จะบอกว่าจริงๆการที่เราปิดจมูกข้างหนึ่งแล้วหายใจด้วยจมูกข้างซ้ายเนี่ยจะทำให้อาการปวดศีรษะเนี่ยหายไปได้โดยความเชื่ออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่เราปิดจมูกขวาแล้วหายใจจมูกซ้ายอย่างเดียวเป็นเวลา5นาทีเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาตัวโรคไหนก็ตามเลยได้แม้แต่ตัวโรคเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาที่ตัวสาเหตุทำไมบางคนลองทำแล้วอาการปวดหัวดีขึ้นล่ะครับมันก็จะมีคนแชร์กันว่าทำไมการปิดจมูกข้างขวาข้างเดียวแล้วทำให้อาการมันดีขึ้นถ้าจะอธิบายให้ได้เนี่ยก็คือมันก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเกิดคนไข้ปวดศีรษะจากโรคไมเกรนหรือปวดศีรษะจากการทำงานหนักจากการใช้สายตาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับการที่เราพักผ่อนหมายถึงว่าพักการทำงานสักครู่นึงสักประมาณสัก 5-10 นาทีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้อาการเราดีขึ้นอาการปวดศีรษะเนี่ยดีขึ้นได้อยู่แล้วนะครับผมโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องอุดจมูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงซึ่งจะที่สามารถทำให้เรื่องของการปวดศีรษะเนี่ยหายไปได้ดีขึ้นได้ครับสรุปแล้วว่าการปิดรูจมูกขวาแก้การปวดศีรษะได้ภายใน5นาทีสรุปว่าเป็นเฟกครับเฟกโอ้ no